กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับพาดหัวข่าววันนี้นะครับปี63นะครับมกราปี63คลังเตรียมโอนเงินจ่ายตรงให้เบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็ก่อนอื่นจะไปเข้าเนื้อหากันก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องข่าว3 TV นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกดติดตามช่องข่าว3 TV นะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับซึ่งท่านจะได้รับข่าวสารมากมายและก็รู้เท่าทันสิทธินะครับว่าท่านจะได้รับสิทธิจะได้รับเงินจะได้รับสิทธิชอบใช้จะได้รับบัตรสวัสดิการอะไรบ้างนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องตกยุคตกเทรนด์นะครับท่านจะได้ตามข่าวตามกระแสทันเพราะว่าช่องข่าว3เราได้คัดกรองข่าววิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆนานาคัดสรรมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องโดยตรงนะครับแล้วก็เราได้นำคำถามที่พ่อแม่พี่น้องถามเข้ามาเอามาตอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่ท่านจะได้รับจากช่องข่าวสารก็คือมือถือนะครับของหัวเว่ยนะครับซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาได้มามอบให้ทีมงานนะครับแล้วก็ทีมงานได้ลงมติประชันกันว่าจะยกให้เป็นของขวัญฉลอง 100,000 ซับสำหรับช่องข่าว3 TV นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้สิ่งดีๆจากช่องข่าว3นะครับหรือว่าจะแจกเป็นเงินดีหรือไม่ก็ลองเม้นดูนะครับก็ตอนนี้เราได้งบมาก้อนหนึ่งเราไปดูละเราจะซื้อมือถือหัวเว่ยไม่ใช่รุ่นใหม่มากแต่เป็นรุ่นที่ใช้ได้ดูหนังฟังเพลง YouTube เล่นไลน์เล่นอะไรได้เราจัดงบมาประมาณ10เครื่องนะครับก็จะสุ่มแจก10คนที่กดติดตามช่องข่าว3 TV นะครับฉลอง 100,000 ซับนะครับก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของคลังเตรียมโอนจ่ายตรงเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้พิการนะครับดีเลย์มกราคม62563นะครับก็ประมาณต้นปีนั่นเองคือเขาจะจ่ายไปนะครับก็เนื้อหาเขาก็ได้บอกไว้ประมาณนี้นะครับอธิบดีกรมบัญชีกลางเผยข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแทนกระทรวงมหาดไทยโอนโดยโอนตรงเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรงทั่วไปดีเลย์มกรา2563นะครับปกติเขาจะโอนผ่านใครนะผ่านผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าผ่านอบต.หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ใช่ผู้พิการนะครับก็เลยไม่รู้ในจุดนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เขาจะอัปเดตแล้วเขาจะโอนโดยตรงนะครับแทนกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาจะโอนตรงให้บัญชีของท่านเลยนะครับก็ไปอ่านนะครับที่มาของข่าวเลยนะครับวันที่15ตุลาคมนะครับ2565นะครับไทย PDS รายงานว่านายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอธิการบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าเมื่อเดือนสิงหาถึงเดือนกันยาที่ผ่านมาได้นำร่องดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของผู้พิการนะครับตามโครงการบูรณาการพัฒนานะครับการฐานข้อมูลสวัสดิการการสังคมแทนกรมขนแทนกรมส่งเสริมการป้องกันท้องถิ่นนะครับการป้องกันการปกครองท้องถิ่นอ๋อขออภัยครับการปกครองท้องถิ่นนะครับตาลายละตาลายละกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นจังหวัดนำร่องนะครับซึ่งในเดือนสิงหาถึงเดือนกันยาสิงห์บุรีก็ได้รับไปแล้วนะครับได้รับเท่าไหร่กันลองมาบอกเพื่อนๆหน่อยสิจังหวัดอื่นเขายังไม่ได้เลยนะครับก็ยินดีกับสิงห์บุรีด้วยครับจังหวัดอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจครับเดี๋ยวมกราคม63เขาโอนให้แน่นอนนะครับเข้าเนื้อหาต่อเลยโดยหลังจากที่เริ่มดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดนะครับจำนวน 7,774 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศแต่ตั้งแต่มกราคม2563เป็นต้นไปหลังร่วมกับกรมขนส่งเอ้ยขออภัยทำไมผมติดหลังร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-payment ภาครัฐจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันและได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล
เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพของผู้พิการเข้าบัญชีของผู้พิการหรือผู้สูงอายุโดยตรงจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและแบ่งเบาภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินอย่างรวดเร็วและตรงเข้าบัญชีโดยของแต่ละคนเองทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินบัญชีฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงทุกวันที่10ของเดือนหากเดือนไหนวันที่10เป็นวันหยุดนะครับจะเลิกหรือว่าเป็นวันหยุดของข้าราชการก็จะโอนก่อนหน้าวันนั้นๆ นะครับก็ไอ้ตรงนี้ผมขอบอกนิดนึงเพราะว่าผมมีเคสหนึ่งจากที่ว่าเงินยังดูบุญนะครับที่ว่าไม่เข้านะครับคือบัญชีของคุณแม่เขาไม่มีการเดินใน6เดือนนะครับซึ่งบัญชีเขาเลยตัดไปสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับท่านไม่ได้เดินบัญชีท่านลองมาเช็คบัญชีท่านดูว่าบัญชีของท่านยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใช้ไม่ได้ก็ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือว่าบัญชีที่ท่านได้ทำกับธนาคารนั้นๆไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เปล่าๆนะครับให้รีบไปติดต่อเลยนะครับซึ่งเคสของบุตรแรกเกิดนะครับมีมาแล้วถามเข้ามาเยอะมากซึ่งผมก็ตอบไปแล้วนะครับคือบัญชีของเขาไม่มีการเดินเลยไม่มีการฝากไม่มีการถอนไม่มีการขยับตัวเลขเลยเอาเป็นว่าเกินก็โดนตัดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่า6เดือนหรือเปล่าตัวเลขตรงนี้มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยเลยนะครับก็เข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับนอกจากนี้แล้วยังขอเตือนประชาชนที่ได้รับเงินดังกล่าวอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางข้อมูลส่วนบุคคลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลข ATM โดยใช้โทรศัพท์หมายเลข0631900465โดยอ้างว่าจะดำเนินการโครงการช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญราชการซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับก็ทางเนื้อหาข้อมูลเขาก็ได้ออกมาเตือนไว้นะครับบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อใครนะครับถ้ามีคนเข้ามาแทรกปุ๊บถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นี่หรือเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่มายุ่งถ้าเราไม่เข้าไปถามเขานะครับก็เขาจะมาทำเป็นหวังดีอ่ะมาสืบถามมาแอบถามขอเลขบัญชีขอเลข ATM นะครับระวังนะครับให้บัตร ATM เข้าไปส่งนะครับให้รหัสเข้าอีกโดนกดเงินไม่รู้ตัวนะครับก็เข้าเรื่องกันต่อเลยครับโดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ได้ในกรมบัญชีกลางก็คือ www.cgd.go.th และ Facebook กรมบัญชีกลางนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง022706400ในเวลาราชการนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดคำเตือนหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องอาจจะฟังไม่ทันหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดให้รายละเอียดเว็บไซต์รายละเอียดเบอร์โทรรายละเอียดเพจกรมบัญชีกลางก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับก็ผมก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบถามเข้ามาเยอะมากเลยในช่อง YouTube ผมนะครับว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ตกลงคลังจะโอนเมื่อไหร่ก็คำตอบที่แน่ชัดก็คือตอนนี้คลังเตรียมโอนเตรียมจ่ายโดยตรงก็ดีเลย์นะครับต้นปี63ก็คือมกราคมนั่นเองมกราคมก็คือเดือนที่1ของปี63นั่นเองนะครับก็จะเริ่มทยอยโอนนะครับสำหรับอาจจะโอนเข้าไม่พร้อมกันนะครับซึ่งคนผู้สูงอายุผู้พิการของเราอ่ะมีเยอะมากนะครับทางอาจจะโอนไม่พร้อมกันก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆครับเดี๋ยวจะบอกพูดว่าเอ๊ะไอ้บ้านนั้นทำไมได้แล้วเอ๊ะทำไมคนนี้ได้แล้วทำไมเรายังไม่ได้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมไปตรวจสอบบัญชีของท่านว่าบัญชีของท่านยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าถูกปิดไปแล้วท่านมีการเดินบัญชีอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับท่านก็ควรเช็คตัวเองดูนะครับแล้วก็มีอะไรก็ลองมาเม้นถามช่องข่าว3ทีวีได้เลยนะครับก็พิมพ์คำถามส่งเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปอ่านนะครับแล้วก็รวบรวมคำถามออกมาแล้วก็จะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทางทีมงานก็ได้บอกว่ามีคำถามเข้ามาอีกคำถามนึงนะครับก็บอกว่าผู้พิการผู้สูงอายุจะได้เงินเท่าไหร่แตกต่างกันยังไงนะครับก็ประมาณว่าเท่าที่รู้นะเท่าที่เป็นข่าวจริงๆก็
ผู้สูงอายุอาจจะได้ตัวเลขตัวนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่าเพราะว่าถ้าผมไม่แน่ใจผมจะไม่พูดผมขอไม่พูดดีกว่านะครับก็คือก็ลองไปเช็คเอากันดูแล้วกันนะครับต้นปีถ้าเงินเข้าก็ลองเช็คดูได้เท่าไหร่แล้วก็ลองมาเม้นบอกกันนะครับได้กี่บาทนะครับคือประเด็นที่ผมไม่อยากพูดก็คืออะไรรู้ไหมคือสมมติว่าถ้าผมบอกว่าผู้พิการได้800อย่างเงี้ยแล้วเวลาเข้าโอนจริงเนี่ยผู้พิการได้500อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับผมไปให้ความหวังผู้พิการเขาว่าเออไหนบอกว่าข่าว3บอกว่าให้800แล้วทำไมไปกดเงินจริงได้แค่500เองอย่างเงี้ยมันเท่ากับการให้ความหวังนะครับก็คือผมขอไม่บอกตัวเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้าเราดูข่าวดูอะไรจากทางภาครัฐปุ๊บว่ามันเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วเราเอามาบอกเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่พอเวลาผ่านไปอย่างเช่นเปลี่ยนวันนี้เราดูข่าวนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็มีข่าวใหม่อัปเดตมาตลอดเวลานะครับก็ถ้ามันอัปเดตทางช่องข่าว3ทีวีก็จะอัปเดตตามแล้วก็ให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตัวเลขของเงินที่จะเข้าผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับลุ้นนะครับที่แน่มากกว่า500แน่นอนนะครับบอกแค่นี้แหละครับแต่คือผมไม่อยากให้ความหวังไงคือแบบมีคนมาเม้นมีส่งข้อความมาในทางเพจนะครับข่าว3ทีวีนะครับบอกว่าเขาไปดูข่าวดูอะไรช่องไหนไม่รู้อ่ะบอกว่าเงินจะเข้าแต่คือผมไม่ได้โทษใครนะผมโทษช่องข่าวที่เขาเสพนั่นแหละคือเขาพูดไม่ชัดเจนเขาบอกว่ารอลุ้นเงิน500จะเข้าเดือนตุลาอะไรประมาณนี้แต่คนเฒ่าคนแก่เขาดูปุ๊บเขาเข้าใจว่าเดือนตุลานี้เงินเข้า500ปุ๊บเขาก็ไปเช่ารถ2แถววิ่งเข้าไปกดเงินในตัวเมืองนะครับเพราะว่าแถวรอบๆไม่มีตู้ ATM ก็ไปกดปุ๊บก็ปรากฏว่าเอ้าเงินไม่มีแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเงินค่ารถ2แถวก็ยังไม่มีเลยก็เลยยืมลูกหลานก็ตัวเองก็เดินกลับบ้านมาท้อถอยก็คือแบบก็น่าสงสารนะผมก็เข้าใจอยู่แต่เวลาฟังข่าวฟังอะไรแล้วอยากให้พ่อแม่พี่น้องฟังดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแค่หัวข้อข่าวครับเพราะว่าหัวข้อข่าวเขาอาจจะทำให้หลอกล่อให้เราเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับคือแบบทำให้น่าสนใจแต่ที่จริงแล้วอ่ะรายละเอียดอ่ะมันอยู่ที่การพูดการอะไรต่างๆนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องฟังดีๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับสำหรับใครมีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้เลยในช่องข่าว3ทีวีนะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามที่พ่อแม่พี่น้องถามเอามาตอบให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ตัวกับผมก็ขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้พ่อแม่พี่น้องขอให้ผู้สูงอายุขอให้ผู้พิการได้รับเงินกันทุกท่านนะครับได้รับเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาบอกกันเลยนะครับสวัสดีจ้า